ดีครับอันนี้เป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านชุดที่1นะครับผมทานงามงามดึงเหลืออยู่นะมันจะนอนใหญ่แล้วนะเอ๊ะปนกันเริ่มแน่นต้องขยายออกแล้วท่านพอเวลานอนใหญ่ในกระด้งเนี้ยก็จะได้ประมาณ3นะครับ3ด้งตัวใหญ่ดูเนาะงามๆเด้ออนซอนนะทุกท่านเนาะไม่พันพื้นมาล้วนๆอันนี้เป็นพันนางน้อยนะแล้วก็จะมีพันนางควายนะครับทุกท่านแล้วก็พันนางน้อยพันนางควายพันอะไรนะเดี๋ยวหูคำรัง3สีเนี่ยเหลืออีกกำลังออกจากไข่นะก็ยังไว้นอนอยู่กำลังนอนขี้ขนสำรองนะครับผมทุกท่านพันนางไหมก็มีนะครับผมแล้วก็นางมุยเนาะนางมุยผสมนางไหมรอเด้อทุกท่านเด้อส่วนทับทิมสยามนั้นยังเล็กอยู่นะครับผมทับทิมสยามเป็นของศูนย์นะครับผมที่พี่เขาเอามาส่งให้เลี้ยงตามรอบแล้วก็มีพันดอกบัวนะครับผมแล้วก็เลี้ยงนะครับผมชุดที่3งามทุกท่านออนซอนออนซอนไล่ไปเห็นละกะสีอ่อนเนาะกินดีดีเลี้ยงง่ายทุกท่านนะครับผมช่วงฝนตกก็ให้กินวันละครั้ง2ครั้งนี่แหละครับทุกท่านเราก็ไม่ได้เร่งเนาะให้เขาค่อยๆกินใบมอนมันเปียกแล้วก็ผึ่งไว้ก่อนนะครับทุกท่านก็ไม่ตายนะครับผมเนี่ยทนมากดูหมกขี้หมกควยครับ จนเป็นลานะครับทุกท่านคือแบบเราเน้นแบบเลี้ยงพ่อพันธุ์ให้เขาทนทานนะเนาะให้เขาอยู่ในสภาพอากาศได้แล้วก็กินมอนเปียกได้โดยที่ไม่ตายนะครับผมท่านแบบทนทานมากนะครับผมอันนี้ก็จะเพาะพันธุ์แล้วก็จะแบ่งปันช่วงเดือนสิงหานะครับท่านเนาะมีพันธุ์เยอะนะครับผมหูคำเลี้ยงพื้นบ้านรวมๆกันน่าจะประมาณ10กว่าสายพันธุ์นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้ปล่อยออกทุกพันนะทุกท่านเนาะเราจะปล่อยเป็นชุดๆไปเพราะว่าบางชุดเนี่ยเราเลี้ยงเพาะพันธุ์อยู่เนาะเพราะว่าเราให้ยายๆเลี้ยงไว้เราก็รวมพันธุ์มาเราก็ต้องทดสอบดูการเลี้ยงการในเลี้ยงใหม่ก่อนไม่ใช่เอามาครั้งแรกแล้วก็มาเลี้ยงเพาะพันธุ์ขายเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยเราต้องดูประมาณสักรุ่น2รุ่นนะทุกท่านเนาะเว้นแต่จะว่าเป็นพันธุ์อื่นมันพันธุ์นางน้อยหูคำแบบเนี้ยที่หูคำเลี้ยงมาเนี่ยโอเคอันนี้เลี้ยงมาแล้วก็สกลนครเนาะก็นางน้อยสกลนครเลี้ยงมาเยอะนานมากเป็น 20-30 ปีตั้งแต่ยายแบบนี้โอเคอันนี้นะเราเห็นเขาอยู่แล้วว่าลูกๆหลานๆเขาดีนะครับผมทนทานแล้วก็เลี้ยงต่อนะครับผมเสียอ่อนเด้อกำลังเหลี่ยมโตกับกำลังจะนอนใหญ่นะท่านเนาะกำลังจะนอนใหญ่เนาะนะครับผมเตรียมเข้าสู่วัย4วัย3เข้าวัย4นะเก็บไว้ในคลังแหล่งรวมพันธุ์ใหม่พื้นบ้านนะท่านก็มีกลุ่มแหล่งรวมพันธุ์ใหม่พื้นบ้านหูคำนักเกี้ยวนะผมแล้วก็ชมรมปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ประเทศไทยนะครับท่านก็อยากจะให้รวมทุกท่านที่เลี้ยงหม่อนใหม่ได้เข้ามาร่วมกันแชร์ประสบการณ์กันเนาะหูคำตั้งอนุมัติการโพสต์นะทุกท่านเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพนะครับผมเข้ามาในกลุ่มหูคำก็เลยต้องทำการอะไรนะเขาเรียกคัดกรองนะครับผมคัดกรองในส่วนของสมาชิกผู้เข้าร่วมนะครับผมแล้วก็โพสต์ต่างๆนะทุกท่านเพราะว่าเพจช่วงนี้นี่โดนบล็อกไปหลายท่านนะครับทุกท่านเนาะแม้กระทั่งคนที่เขาเป็นดาวคลิปในเฟซในอะไรต่างๆนะท่านเนาะแล้วก็ที่เขาดังๆก็โดนปิดเพจไปหลายท่านแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่ Facebook ปิดกั้นเยอะแล้วก็มีข้อกฎเกณฑ์มากนะทุกท่านนะครับผม